สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพี่น้องทุกๆเครือข่ายทั่วประเทศและทั่วโลกรายการถึงคนถึงข่าวพบกับท่านผู้ชมทุกวันพฤหัสบดีเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะ1ชั่วโมงเต็มค่ะเรายังอยู่ในเรื่องของปัญหาของประเทศชาติมาระดับปัญหาแล้วคือความยากไร้โง่จนเจ็บประกาศโอกาสของประชาชนคนไทยนะคะมาเป็นปัญหาอันดับหนึ่งแต่ปัญหาเนี่ยไม่เคยได้รับการแก้ไขทุกรัฐบาลไม่มีใครพูดถึงถ้าพูดถึงคนจนพูดถึงชาวนาและนักการเมืองจะบอกว่าจะพูดถึงเลยพูดไปนักการเมืองก็ไม่ได้อะไรมันไม่มีในโครงการพูดไปก็ไม่ได้อะไรคำว่าไม่ได้อะไรคือไม่มีเงินทองไงคะค่ะเราก็จะผ่านตรงนี้ไปก่อนเนื่องจากภาวะวิกฤตของประเทศชาตินะคะที่เราบอกว่าต้องการจะให้ประเทศชาติเป็นประเทศประชาธิปไตยถามเถอะว่าประชาธิปไตยตอนนี้เนี่ยมันไม่มีตรงไหนมันปกป้องตรงไหนเพราะแขกเนี่ยอยากจะด่าพุทธมันก็ด่ามันอยากจะฆ่าพระสงฆ์มันก็ฆ่ามันอยากจะฟ้องพระเราพระพุทธพระสงฆ์ไทยมันก็ฟ้องมันไม่มีประชาธิปไตยตรงไหนมันอยากจะทำอะไรมันก็ทำอ่ะแล้วมึงไม่ต้องมาเรียกร้องนะสามกีบอ่ะว่าจะเรียกร้องประชาธิปไตยอ่ะพูดมาตรงๆเลยดีกว่าว่าออกมาข้างถนนต้องการอะไรกันแน่เพราะประชาธิปไตยประเทศไทยล่ะมันเหลือเฟือเหลือกว่าอเมริกาเหลือกว่าทุกประเทศในประเทศในโลกนี้ประชาชนเนี่ยถือปืนขึ้นมาขู่เนี่ยตำรวจอยู่เนี่ยยังไม่จับเลยถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยเขายิงแล้วพักปืนขึ้นมาขู่เนี่ยแล้วนี่หรือไม่มีประชาธิปไตยมันทำได้สารพัดชั่วดังนั้นเราไม่ต้องมาพูดถึงประชาธิปไตยแล้วเราพูดถึงศีลดีกว่านะเมื่อมันอยู่ในสภาพแวดล้อมของคนชั่วประชาธิปไตยไงที่ปล่อยให้รัฐบาลปล่อยปละละเลยให้มันทำอะไรได้ตามใจชอบแม้กระทั่งถือปืนออกมาขู่ตำรวจก็ยังไม่จับขณะที่ต่างประเทศเขาต้องยิงทิ้งแล้วเขาต้องทุกสามันแล้วแต่นี่ยังทำได้อันนี้ล่ะเป็นสถานการณ์การหยิบปืนขึ้นมาขู่เนี่ยมันรุนแรงที่สุดแล้วเจตนาฆ่าเจตนาอะไรก็แล้วแต่มีปืนเนี่ยเป็นอาวุธและการฆ่าสงฆ์พระสงฆ์ถูกฆ่าไปกี่รูปทางภาคใต้ไม่มีรัฐบาลไหนไปจับมีจับอยู่ครั้งหนึ่งบอกว่าเป็นผู้หลงผิดในนี้เพราะพวกเดียวกันไงคนบอกว่าเป็นผู้หลงผิดก็คือมีเป็นคนไทยแต่ใจเป็นแขกอันนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเราก็จะไม่พูดถึงตรงนี้เราต่อไปนี้เราจะพูดถึงว่าประชาธิปไตยที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันจะต้องเพิ่มคุณธรรม4-5เข้าไปทุกๆศาสนาลัทธิในประเทศไทยมันจะต้องมี4-5คุณปฏิบัติตาม4-5ได้โดยที่คุณไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาไม่ต้องเปลี่ยนลัทธิแต่คุณเพิ่มเข้าไปได้ไหมเพิ่มเข้าไปในหัวใจของคนที่เป็นคนไทยที่ไม่ใช่ชายพุทธเนี่ยไม่ต้องลาออกจากศาสนาอิสลามหรอกคริสต์ก็ไม่ต้องลาออกหรอกแต่คุณเพิ่มศีล5เข้าไปได้ไหมเพิ่มคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปเนี่ยนะต่อไปนี้จะมีต่อไปนี้จะมีการตั้งสมัชชาโดยท่านพระครูไวยดีกาวิจิตรญาณโสภโนนะคะกับวันนี้พระคุณท่านก็มาเข้ารายการตรงนี้แล้วนะคะแอดมิชชั่นดร.มารีรัตน์เอี้ยวสกุลดำเนินรายการเช่นเคยนะคะค่ะจะเรียนถามพระอาจารย์นะคะที่ผ่านมาวันมาฆบูชามีการประชุมนะคะมีการประชุมหรือประชุมสัมมนานะประชุมสัมมนาค่ะเมื่อวันมาฆบูชาที่ผ่านมานะคะณเวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะที่โรงแรมรัตนโกสินทร์นะคะ
เป็นการประชุมร่วมอย่างเป็นทางการที่เราควรจะมีตรงนี้มานานแล้วแต่สถานการณ์โควิดมั่งสามนิ้วบ้างอะไรต่ออะไรแล้วก็ไม่มีการความชัดเจนเรื่องของการยุบสภาแต่คิดเหรอว่าจะยุบสภาคราวนี้มันจะมีจริงนะคะค่ะจริงหรือไม่จริงก็มีคำพูดออกมาแล้วนะคะประกาศออกมาแล้วว่าจะยุบสภาแต่ยังไม่มีวันที่นะคะค่ะก็ในมวลท่านพระครูนะคะเรื่องของการประชุมสัมมนาที่ผ่านมาว่ามีอะไรบ้างก็ขอกราบน้อมน้อมพระธรรมตรัยอันมีพระเจ้าทรงประทานกราบจนเจริญพรญาติโยมผู้สาธุชนทั้งหลายทุกเพื่อชาติศาสนาก็วันมาฆบูชาที่ผ่านมาก็มีการจัดสัมมนาที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ก็มีหัวข้อที่จัดโดยสมัชชากรรมกรไทยโดยคุณสมพรโดยคุณสมพรรู้สึกกันก็เป็นส่วนของค่ะเป็นประธานร่วมเป็นประธานร่วมปัตตมาซึ่งเป็นในนามของสมัชชาสงฆ์ไทยแห่งสังฆมณฑลที่เราร่วมจัดและถือโอกาสในการสถาปนาสมัชชาสงฆ์ไทยในสังฆมณฑลด้วยตัวเองและคณะค่ะซึ่งเราใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ให้ประชาชนทั้งหลายสามารถที่จะรวมตัวเพื่อที่จะทำประโยชน์เรียกร้องสิทธิต่างๆได้ก็ใช้สิทธิในส่วนนี้ซึ่งหลายคนถามว่าคุณไปจดทะเบียนที่ไหนกระทรวงมหาดไทยหรือสำนักงานใดของรัฐก็เราเพิ่งจะประชุมผ่านมาอาตมาก็ไม่จดเพราะว่าใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญส่วนท่านจะสงสัยอย่างไรท่านก็ถามมาเพราะว่าอาตมาก็เห็นธรรมชาคนจนธรรมชาคนจนสี่ภาคธรรมชาเกษตรกรรายย่อยเขาก็เป็นธรรมชาก็เห็นเขามีมวลสมาชิกเป็นหมื่นทั้งประเทศไม่รู้จักเขาไม่เห็นจดทะเบียนกระทรวงมหาดไทยมันเป็นธรรมชาหรือมันเป็นองค์กรธรรมชาติเป็นคือขายอย่างนี้ก็เป็นคือขายที่เป็นธรรมชาติที่ไม่ต้องไปจดอาศัยกฎหมายที่บอกว่าเป็นแผ่นนายทะเบียนแต่มีรัฐธรรมนูญให้สิทธิมาตรา42 43 47มาตราอะไรนะคะก็อาจจะจำไม่แม่นนะก็จะนักกฎหมายแต่ก็42 43 67ในมาตราแห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยในการนี้ก็คือหลังจากที่มีการประชุมแล้วก็มีการสัมมนามีการหารือกันมีผู้แทนของบรรดาผู้ที่จะไปเสนอตัวเป็นกลุ่มเป็นพรรคที่จะเสนอตัวไปเป็นผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของประชาชนก็ได้มีการแสดงเจตจำนงส่งทีมงานเลขามาบ้างมาร่วมพูดทิศทางนโยบายของตนเองแล้วก็วิธีการแนวความคิดที่จะแก้ไขวิกฤตของชาติโดยต่างคนก็ต่างมีคำแนะนำทางด้านทางออกด้านใดๆซึ่งก็มีหลายๆท่านนะก็ตามที่เป็นข่าวเป็นภาพออกไปส่วนพระสงฆ์ไทยนั้นก็มีการจัดตั้งหลังจากท้ายๆที่จะหมดเวลาว่าจะหมดช่วงลำดับรายการนั้นก็มีการแถลงการสถาปนาเรื่องหลักการและเหตุผลว่าเราก่อตั้งมาเพื่ออะไรแต่สรุปโดยย่อๆก็คือว่าเนื่องจากเราเห็นว่าพระสงฆ์เจ้าและประชาชนพุทธบริษัท4นี่ก็ใช้ประโยชน์จากการที่ตั้งกลุ่ม LINE Facebook แล้วสื่อโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยมากมายแต่ก็เป็นการขับเคลื่อนแค่แลกเปลี่ยนข่าวสารสาธารณสุขติดเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรเหมาะสมทั้งหลายเนี่ยลงไปหมดเหมือนกับสื่อชนิดนึงแต่เป็นสื่อเฉพาะภายในของกลุ่มของประชาชนในการที่จะเรียกร้องทักท้วงทวงสิทธิ์
หรือจะไปนำเสนอปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็แค่เพียงปาลบหรือมีการขับเคลื่อนกันแค่องค์กรไม่เท่าไหร่แต่โดยเฉพาะสงฆ์ไทยก็ถือว่าเป็นสาขาอาชีพหนึ่งในทุกสาขาอาชีพที่มีอยู่ในประเทศไทยก็อาชีพของพระสงฆ์ก็คืออาชีพนักบวชก็เห็นควรว่าปัญหาของนักบวชคือนักพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยสมณเณรทั้งหลายเนี่ยควรที่จะมีสมัชชาเป็นคณะที่จัดตั้งเพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนทั้งตรวจสอบทั้งส่งเสริมแล้วก็ช่วยกันทำนุบำรุงแก้ไขช่วยเหลือพระสงฆ์ด้วยกันช่วยพระพุทธศาสนาช่วยชุมชนช่วยประชาชนช่วยชาติบ้านเมืองต่อไปก็เลยตั้งเป็นคณะโดยที่เราก็จะไปมีส่วนหนึ่งในการที่จะผสมผสานร่วมมือกับบรรดาสมัชชาต่างๆที่เป็นสมัชชาทุกสาขาที่มีอยู่แล้วประมาณก็รวมๆ 3,000 ทุกสาขาอาชีพแบบนี้ก็จะเป็นสิทธิ์เป็นเสียงในการที่เราจะนำเสนอปัญหาให้ไปแก้ไขโดยตรงนอกเหนือจากการล่อแรกแห่งกระเชิญที่เป็นไปโดยตัวบุคคลแล้วมันไม่มีแรงขับดันหรือข่าวไม่สนใจและภาครัฐหน่วยงานใดๆหรือแม้กระทั่งคณะสงฆ์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรับลูกไปเป็นปากเป็นเสียงให้ได้จึงเห็นว่าเราควรที่จะพึ่งตนเองก่อนซึ่งทุกวันนี้พระสงฆ์องค์เจ้าบรรดาผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของคณะสงฆ์เนี่ยบรรดาลูกวัดบรรดาอะไรเงี้ยก็อยู่ภายใต้คำสั่งกฎระเบียบของมหาเถรสมาคมไม่ว่าจะพระราชบัญญัติสงฆ์อำนาจกฎหมายบ้านเมืองอำนาจศีลธรรมอันดีงามหรือสายตาประชาชนทั่วโลกเราจนกรอบของพระธรรมวินัยมันมีมากมายจุกจิกไปหมดทำตัวลำบากแล้วก็บางครั้งก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมการเสนอข้อมูลข่าวสารบางอย่างก็เล่นกันมันเลยสื่อทุกวันนี้เล่นกันมันในสิ่งที่เลวทรามต่ำช้าจัดฉากบ้างพิสูจน์กันไม่ได้บ้างหรือยังไม่มีการที่ขาดหรือตัดสินโดยศาลสถิตยุติธรรมบ้างก็ทำตัวเป็นผู้พิพากษาไปละแต่พระติดคุกพระถูกลงโทษติดคุกถอดสมณศักดิ์ติดคุกฟรีปีกว่าๆรองสมเด็จ3ลูกยกตัวอย่างก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะหมวดทั้งศักดิ์หมวดทั้งสิทธิ์หมวดทั้งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่สังคมคนทั่วไปมักจะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมกันแต่ไม่เคยมีจริงและก็เป็นการทำบาปทำกรรมกับพระเจ้าพระสงฆ์กับผู้ศาสนาสร้างวิบากกรรมเป็นเวรกรรมให้กับที่หายวายผมเกิดคุณเกิดโทษในชีวิตที่จะต้องตกกรรมลำบากกันมากมายแบบนี้สิ่งเหล่านี้มันนอกเหนือจากตัวบทกฎหมายเพราะฉะนั้นอาตมาก็เลยอยากจะอธิบายว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการเริ่มต้นในการที่จะมีจุดมุ่งหมายในการก่อตั้งสมัชชาแล้วก็เป็นที่มาของส่วนหนึ่งในการจัดงานสัมมนาแล้วก็มีการสถาปนาคณะพระสงฆ์ไทยแห่งสังคมชนสมัชชาสงฆ์ไทยเนี่ยจะมีกิจกรรมไหมคะถ้ามีที่พูดมายังไม่พูดถึงกิจกรรมมีมากมายหลายหลายก็เป็นการขับเคลื่อนที่เราไม่เป็นทางการไม่เป็นซีเป็นไอไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการขับเคลื่อนอย่างไม่เป็นรูปธรรมใช่ยังไม่มีระบบเป็นคือใครอยากจะทำอะไรก็ทำนะคะมันรวมกันไม่ได้คนนี้ก็พูดมาอย่างนี้อีกคนนี้ก็พูดมาอย่างนี้แต่ทั้งที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะสั้นๆหรือขนาดกลางหรือขนาดยาวมากๆก็เป็นเรื่องดีทั้งนั้นค่ะดีกว่าไม่ขับเคลื่อนรวมทั้งกิจกรรมเหมือนกันนะคะถ้าท่านทำกิจกรรมเล็กๆแต่เกี่ยวกับการปกป้องพุทธศาสนาที่มีเกี่ยวกับการที่เรามีคุณธรรมศีลธรรมนะคะตรงเนี้ยไม่พอนะคะเราจะต้องสอนให้ประชาชนเราเนี่ยในกลุ่มของเรานะรวมทั้งเพื่อนบ้านใกล้เคียงเนี่ยให้ระมัดระวังการยุแย่การที่เข้ามาแฝงตัวเข้ามาทำลายยึดทำลายพุทธศาสนายึดแผ่นดินนะมาซื้อที่ข้างๆบ้านท่านก่อสร้างมัสยิดอย่างเงี้ยนะหรือสุเหร่า
คนไทยเราไม่เข้าใจคำว่ามัสยิดนะจะพูดคำว่าสุเหร่าเนี่ยเข้าใจดีมากเลยนะต่อไปนี้เราจะไม่เรียกมัสยิดเราจะเรียกคำว่าสุเหร่านะก็ต้องช่วยกันปกป้องนะคะอันนี้สมัชชาจะเรียนถามพระคุณเจ้าว่าสมัชชาสงฆ์ไทยเนี่ยรวมถึงกิจกรรมที่เราจะต้องปกป้องพระพุทธศาสนานะยกตัวอย่างเช่นการลุกรานโดยอิสลามเข้ามาสร้างใช้เงินงบประมาณของกระทรวงการคลังไทยเนี่ยไปตั้งสุเหร่าทั่วราชอาณาจักรไทยเนี่ยเราจะมีกิจกรรมตรงนี้ไหมว่าไปรับมันจะสร้างตรงเนี้ยจะสร้างใกล้ๆเนี้ยหรือภายในเขตของเราเนี่ยพอเรารู้ปุ๊บเราจับประชุมคณะกรรมการสมัชชาทันทีว่าเราจะไม่ให้สร้างแล้วมันมากพอแล้วของคุณไม่มีนักบวชคุณสร้างไปทำไมเขาไม่เนี่ยศาสนาที่ชัดเจนเนี่ยคือพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะที่เรียกว่าศาสนาเพราะว่ามีนักบวชมีการปฏิบัติธรรมมีศีลนะคะนักบวชต้องปฏิบัติศีลให้ครบ227ข้ออย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละคือความสมบูรณ์ของคำว่าศาสนาทีนี้ตรงเนี้ยอยู่ในกิจกรรมของสมัชชาสงฆ์ไทยไหมที่เราจะต้องชี้แจงว่าคุณสมบัติของศาสนาประกาศประกอบไปด้วยอะไรมั่ง1 2 3 4 5เราจะเริ่มต้นจากตรงนี้ไหมจริงๆแล้วทุกบริบทที่มีเรื่องราวที่สำคัญบางอย่างเราก็จะขับเคลื่อนโดยที่เข้าไปมีส่วนในการที่จะทำความเข้าใจโดยเฉพาะบางอย่างที่เราจะต้องทักท้วงหรือจะต้องมีการทำประชาคมหรือไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขกฎหมายหรือหลักชุมชนอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณมาสร้างโดยพลการหรือคุณไม่ถูกต้องในการที่รัฐไปอวยไปสนับสนุนเอาเงินภาษีอะไรไปสร้างให้แต่ขนาดเดียวกันก็ละเลยวัดวาอาราที่จะต้องทอดกฐินพระป่าอะไรเงี้ยบางสิ่งบางอย่างเราจะลำดับเรื่องราวความสำคัญและก็เหตุการณ์ที่จะไม่ซ้ำซ้อนกับใครแต่จะให้เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนเข้าไปแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นการยื่นหนังสือประท้วงหรือร้องเรียนขณะเดียวกันก็จะต้องอาศัยกลุ่มบรรดาที่จะเป็นสมัชชาต่างๆในทุกสาขาอาชีพที่เมื่อบ้านเมืองมันถึงทางตันไปแล้วการเคลื่อนไหวหรือการจัดตั้งรัฐบาลที่จะมาจากการเลือกตั้งเกิดสะดุดเกิดไม่เป็นไปตามระบอบเกิดผิดพลาดในการที่จะสะดุดไม่สามารถที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลมาแก้ไขปัญหาทุกสาขาอาชีพหมู่เหล่าคือแก้ปัญหาชาติแก้ปัญหาประชาชนได้ในฐานะเราเป็นพระสงฆ์ไทยปัญหาที่ใกล้ๆตัวกับบ้านวัดวังชุมชนอะไรต่างๆนี่เรามีสิทธิที่จะห่วงใยรักชาติบ้านเมืองแล้วก็ต้องการปกป้องไว้ครับรักษาแต่พระสงฆ์อย่างอาตมานี้ในการขับเคลื่อนและคณะเราจะไม่ขับเคลื่อนเข้าไปดูความรุนแรงหรือเข้าไปสู่ในการที่จะเป็นเครื่องมือทางการเมืองของใครโดยที่จะต้องให้เป็นส่วนที่จะทำให้ประชาชนหรือบรรดาผู้ที่บริษัท4จะต้องไปบาดเจ็บล้มตายโดยหาประโยชน์หรือเหตุผลไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราจะรักชาติบ้านเมืองนำไปเสนอปัญหาแก้ไขปัญหาชาติปัญหาบ้านเมืองปัญหาอย่างเช่นชายแดนภาคใต้อย่างเงี้ยก็เป็นเฉพาะตัวตนบุคคลหรือจะเป็นสมัครคณะหลักการหนึ่งแล้วแต่มีวิธีในการที่จะขับเคลื่อนยกระดับขึ้นมาหน่อยจากการที่ไปต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวก็จะเข้าไปทักท้วงอย่างมีระบบให้มันถึงภาครัฐคุณจะต้องมีส่วนในการที่จะรับรู้ว่าการที่เรารวมพลังเหล่านี้ไม่ใช่เป็นการรวมพลังเพื่อจัดตั้งเพียงเล่นขายของเราจะทักท้วงทวงสิทธิ์ก็จะมาพูดกันเลยไม่ใช่ว่าพอเราไปทักท้วงทวงสิทธิ์คุณจะพูดเฮ้ยปัดคุณปัดไปไม่ได้ต่อไปนี่คุณต้องรับฟังแล้วก็ต้องเอาไปเป็นปัญหาแล้วก็ต้องแก้ไขเลยทันทีโยมเนี่ยนึกภาพชัดเจนนะคะว่าการที่เราสถาปนาสมัชชาสงฆ์ไทยอย่างเป็นทางการนะคะเป็นทางการ
ทางการเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนกับราชการนะถ้าคุณต้องเข้าใจนะคะรัฐบาลเข้าใจไว้ด้วยฉันพูดถึงทางการก็คือให้เป็นรูปธรรมอย่ามาทักอย่ามาชักชวนหรือว่ามาถามว่าไปจดทะเบียนหรือยังนะอันเนี้ยคุณหยุดได้ก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสมัชชาเรียบร้อยแล้วสถาปนาเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมีสถานที่ตั้งมีค่ะจะตั้งที่ไหนคะตั้งหรือยังที่สถานที่ประชุมสถานที่ตั้งเรามีแล้วแต่สถานที่ที่จะเป็นสถานที่ถาวรเนี่ยยังใครไปมาสู่ใครจะประสานก็ที่กุฏิของเราแต่ที่ประชุมอ่ะที่ประชุมที่มีบอร์ดมีเครื่องมือคอมพิวเตอร์ในการจัดลงทะเบียนเอกสารต่างๆและที่ประชุมสถานที่มีแล้วมีเป็นพอขนาดที่ประชุมก็ได้ชั้นละ200คนค่ะเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินมาแล้วจะเครือข่ายกลุ่มเล็กหรือกลุ่มกลางกลุ่มขนาดใหญ่ก็ตามสามารถที่จะประสานงานมาที่สมัชชาสงฆ์ไทยได้นะคะมีหมายเลขโทรศัพท์ไหมเพราะว่าประชุมผ่านมาแล้วเราจะต้องมีตัวตนมีที่ตั้งมีหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ของอาตมาก็มีที่แจ้งไว้แล้วนะที่แจ้งมาแล้วก็คือ0853532994จะมาติดต่อเรื่องราวประสานงานจะงานบุญงานกุศลงานบ้านงานเมืองที่สมณะสาลูกอย่างนักบวชอาตมาที่พอจะพึงทำได้ก็จะให้ความร่วมมือกับสังคมแล้วก็ฝ่ายบ้านเมืองทุกฝ่ายแต่ถ้าจะโทรมารบกวนหรือป่วนก็ไม่มีเวลาที่จะไปซักก็ชี้แจงเพราะว่าไม่อยากไปเสียเวลาแต่ถ้าหากมาด้วยเหตุผลและต้องการความรู้ต้องการเหตุผลต้องการการกระทำแนวทางก็มาได้แล้วก็พร้อมที่จะให้แท็บให้เช็คสายให้ตรวจสอบได้ทุกเมื่อเพราะว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องที่จะต้องปกปิดนะแต่ส่วนผู้ที่ไม่หวังดีหรือผู้ที่หวังดีแต่มาในลักษณะประสงค์ร้ายที่มาในประตูในรูปมิตรซึ่งก็มาทำให้เมืองไทยและพระพุทธศาสนาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สั่นคลอนทำให้องค์คาพยพเดือดร้อนไปถึงภาคประชาชนทั้งชาวบ้านและวัดเนี่ยก็อย่ามาเสียเวลาเพราะฉะนั้นขอบอกก่อนว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรก็ตามแต่เราเชื่อว่าจะไม่ทำให้เราถอดใจสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแต่เป็นเพื่อเพียงแต่การจัดตั้งเพื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันแต่เข้ากับว่าเพื่อชาติบ้านเมืองแล้วก็สิ่งแนวคิดต่างๆที่มันเป็นเรื่องของธรรมะศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มีพยายามจะเสนอและผสมผสานให้มันเข้ากับบ้านกับเมืองเพราะว่าบ้านเมืองเราเนี่ยสารวนอยู่กับการทิ้งดีทิ้งเด็ดแล้วการเล่นการเมืองการทำการเมืองจนประชาชนเดือดร้อนก็ได้แต่มุ่งหวังว่าให้นักการเมืองทั้งหลายทุกวันนี้มุ่งแต่แก้ไขทางเศรษฐกิจแก้ไขนโยบายปัญหาเศรษฐกิจที่กกต.กำจัดไว้แค่พูดเรื่องเศรษฐกิจแต่ไม่พูดเรื่องศีลธรรมไม่พูดถึงเรื่องความเป็นอยู่เดือดร้อนในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นศีลธรรมตกต่ำและก็บรรพบุรุษมายามพระอย่างเดียวแต่สื่อที่ออกไปสื่อสารที่ออกไปสื่อที่เป็นทั้งเลือดทั้งหนองมีความเป็นเสรีภาพของฐานันดรสี่บางแห่งบางฉบับก็ไม่มีมาตรฐานไม่มีจรรยาบรรณอย่างเช่นข่าวที่ออกไปเคยมีข่าวที่น่าสำเนียกอาตมาได้รับการขอร้องจากรองปลัดกระทรวงรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ไปช่วยไก่เกี่ยเจรจาข่าวทุกช่องก็นำเสนอและสัมภาษณ์กันเต็มไปหมดเต็มหน้าทำเนียบแต่ปรากฏว่ายกตัวอย่างไม่เคยเสนอข่าวข้อเท็จจริงเลยแต่มีแต่ข้อเท็จข้อจริงไม่มีกับกลายไปแปลงสารว่าอาตมาเป็นคนปีนต้นไม้ขึ้นไปเองแล้วแถมกระโดดลงมาอีกและเป็นผู้ที่เข้าไปร่วมทั้งๆที่เราก็ไม่ได้ไปร่วมแต่แรกแต่เข้าไปในฐานะที่เขาให้ไปเจรจาให้ลงมาจากต้นไม้และข่าวที่สร้างภาพว่าพระเป็นอย่างนี้แต่ไม่เคย
ลงท้ายด้วยการพิสูจน์ทราบว่าพระองค์นั้นจริงหรือเปล่าถ่ายในห้องน้ำทำรายการแต่ไม่ยอมไปถ่ายตอนที่ออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เสียหายกระทบกระเทือนองค์ธรรมยศพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหนึ่งในสถาบันหลักของเจ้าศาสนาพระมหากษัตริย์การทำลายตัวบุคคลการทำลายไม่ว่าจะเป็นการทำลายทางด้านเสนาสนะศาสนสถานหรือศาสนธรรมศาสนบุคคลอะไรต่างๆเนี่ยมันมีผลกระทบกับความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ล้มเหลวเราไม่ปฏิเสธหรอกว่าพระอาจจะผิดพระธรรมวินัยหรือพ่ายบ้างแต่การเสนอข่าวเหล่านี้ไม่มีรัฐบาลไม่มีผู้ปกครองของเราโดยเฉพาะพระที่ปกครองตามหน้าที่ตามอำนาจพรบ.สงฆ์จะเข้ามาแก้ไขขณะเดียวกันก็ถูกกระทืบซ้ำเติมไปอย่างเช่นสำนักงานพุทธศาสนาที่บางคนก็หาว่ากล่าวหาทำลายหาเรื่องแต่ที่ผ่านมาท่านก็จัดแต่เรื่องจริงจริงจริงไอ้เรื่องที่ควรที่จะเป็นธุระไปแก้ไขหรือจะไปเป็นธุระภาระให้กับพระสงฆ์แก้ไขนะคุณไม่เคยมาสนองงานแบบว่าเป็นลูกศิษย์พระอย่างนี้เราจึงไปที่มาของอาศัยวันที่มีการบังมีวันมาฆบูชาที่เป็นวันที่พระพุทธเจ้าก็อย่างน้อยก็เป็นการพิสูจน์กันแล้วว่าพระองค์สามไม่หมดแล้วเพราะว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแต่เมื่อขณะที่พระองค์ทรงตัดสรู้เนี่ยไม่มีผู้ที่จะรองรับว่ารับทราบได้ว่าพระองค์นั้นตัดสรู้เรื่องใดจนพอถึงวันมาฆบูชาทุกสิ่งทุกอย่างวันอาสาฬหบูชาวันมาฆบูชามันครบทุกอย่างแล้วก็เป็นการพิสูจน์ได้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นการปฏิวัติปฏิวัติมาซึ่งไม่ได้ปฏิวัติเพื่อพระองค์เองปฏิวัติมาเพื่อชาวโลกเพื่อทุกทั้งสามโลกขณะเดียวกันก็คือพิจารณาพระองค์ปฏิวัติจากการที่เวียนว่ายตายเกิดมาในหาทางของหาทางวิธีไม่ให้ประชาชนต้องเวียนว่ายตายเกิดและทุกข์แล้วซ้ำทุกชาติขณะเดียวกันเราในฐานะพระสงฆ์ไทยเราก็เจริญแนวทางแนวคิดของพระบรมศาสดาคือพุทธเจ้าถูกครับเราก็ปรารถนาที่จะอนุเคราะห์ชนอนุเคราะห์โลกโดยการที่เราใช้ปัจจุบันนี้แหละในยามที่เรายังเป็นพระภิกษุธรรมดาที่อยู่ในสังคมเนี่ยเราต้องเป็นปากเป็นเสียงช่วยแทนกันแล้วก็เอื้อเฟื้อแต่สิ่งที่ได้เห็นได้กระทำเนี่ยรัฐไม่เคยเห็นความสำคัญว่าพระเป็นศูนย์รวมของชุมชนที่จะแก้ไขปัญหาหรือจะสนับสนุนน้ำท่วมช่วยเหลือเป็นกำลังใจทั้งวัตถุและจิตใจมีมากมายแต่หลายฝ่ายไม่เคยเห็นค่าเพราะฉะนั้นเราจึงอาศัยวันที่มีการจัดตั้งในการสัมมนาแก้วิกฤตชาติและทางออกนั้นก็ถือโอกาสในการที่จะแถลงแค่ถือโอกาสในการสถาปนาแถลงการจัดสถาปนาธรรมชาติของไทยซึ่งสิ่งต่างๆที่ดร.พูดมาหลายๆเรื่องหลายๆราวเราจะยกระดับในการขับเคลื่อนอย่างมียุทธศาสตร์ยุทธวิธีและวิธีการที่ใช้ในการที่มีเหตุมีผลและก็รวบรวมอาศัยการรองรับรับรองสถานภาพของการสถาปนาธรรมชาติของไทยแห่งสามพมลนี้โดยธรรมชาติกรรมกรไทยซึ่งก็เป็นองค์กรหนึ่งที่เป็นองค์กรหนึ่งใน 3,000 องค์กรของประเทศไทยที่ยังไม่ได้ปรากฏตัวที่พูดมาในลักษณะของการนำเสนอวันนี้ก็คือเพื่อให้เชื่อมวันมาฆบูชาที่เราได้สถาปนากันแล้วนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าพระครูปฏิกาวิจิตรที่เป็นใครบางอาจก็หามจันทร์ใครอุปโลกตัวเองเป็นประธานธรรมชาติของไทยแห่งสังฆมณฑลอาตมาจะเป็นอะไรก็ได้แต่เป็นเพียงแค่สมมุติแต่จุดเป้าหมายหลักการและเหตุผลมีจุดประสงค์และเพื่ออะไรขอให้ดูว่าจะสุจริตใจถูกกฎหมายหรือชอบทำเพียงใดก็ขอให้ดูในโอกาสต่อไปถ้าหลายหลายท่านบอกว่าพระครูใบพระครูใบฎีกาวิจิตรคือใครหรือปรามาสว่าไปไม่ถึงประมาณนี้นะแล้วคุณไปถึงไหมถ้าคุณไปถึงเข้ามาสิมาทำมาช่วยกันนะคะถ้าเราไม่เริ่มต้นนับหนึ่งเนี่ยงานปกป้องพระพุทธศาสนานะคะทุกๆด้านเลยนะมันก็ไม่ขับเคลื่อนแต่ถ้าเรานับหนึ่งได้อันนี้การสถาปนาพระมัทธาสงฆ์ไทยเนี่ยเป็นการนับหนึ่งเมื่อวันมาฆบูชา
อย่าปรามาสกันมาร่วมมือกันคุณทำได้ก็เข้ามาสิเข้ามาช่วยกันนะคะอย่าติฉินนินทาเราโดนคนต่างศาสนาติฉินนินทาลุกรานแฝงตัวเข้ามาในทางการเมืองเพื่อประโยชน์ที่จะพุกประเทศไทยครอบครองประเทศไทยเนี่ยเราพบกันมานานนานถึง80กว่าปีโดยที่บางท่านหลายท่านนะคะทั้งที่มีความรู้มีอาชีพมั่นคงและไม่มีอาชีพเป็นคนจนคนจนในประเทศไทยมากกว่า 60% ขณะนี้คือไม่มีที่ดินทำกินนะคะคุณเหล่านี้บางคนก็มีความคิดที่จะเข้ามาช่วยก็เข้ามานะคะขอเข้ามาช่วยโทรศัพท์มาก็แสดงตัวว่าอยู่ที่ไหนแล้วขอเข้ามาช่วยนะคะเข้ามาช่วยนะคะช่วยเนี่ยหมายความว่าเวลาเรามีงานการที่เราแสดงความคิดเห็นอย่าพูดอย่าเอาแต่พูดนะคะเพราะเราเบื่อแล้วนะฟังมามากแล้วเอาแต่พูดนะเบื่อแล้วให้ลงมือทำด้วยนะคะให้ลงมือทำด้วยให้บอกมาว่าคุณโทรศัพท์มาหาพระคุณเจ้าเนี่ยมันมีปัญหาอย่างเงี้ยแล้วบอกพระคุณเจ้าว่าคุณจะไปทำแล้วนะคุณจะปฏิบัติละคุณไม่พูดอย่างเดียวแต่ไปในนามของสมัชชาสงฆ์ได้ไหมต้องทำอย่าพูดอย่าเอาแต่พูดนะคะและคนที่จะทำเนี่ยก็ขอให้พร้อมมีความพร้อมพร้อมที่จะกระทำในกิจกรรมที่คุณต้องการเช่นก็มีมากนะคะหัวใจเต็มร้อยเกินร้อยนะคะใจเกินร้อยแต่ไม่มีเงินอ่ะพระคุณเจ้าให้เงินได้ไหมให้เราไปทำกิจกรรมแบบนี้ไม่ต้องงานนะคะแสดงว่าคุณไม่พร้อมที่จะทำงานคุณต้องมีความพร้อมเรื่องปัจจัยด้วยนะคะค่ะทีนี้จะเรียนถามพระคุณเจ้าว่าเราจะทำงานกันได้ขับเคลื่อนกันได้อย่างไรในสายตาหรือในพฤติกรรมของมหาสมาคมมองดูพระเนี่ยเหมือนกับเป็นของเล่นจะบีบให้ตายเมื่อไหร่ก็ได้จะใส่ความยังไงก็ได้เหมือนกับพระเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่ฆ่าของมศ อย่างเงี้ยนี่ความรู้สึกของคนทั่วไปนะว่าพระไม่นอกศาสนามาคุมพระเนี่ยนะคะเรารู้สึกนะรู้สึกแต่เราก็อยากจะเรียนถามว่าพระรู้สึกไหมแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อไปถ้ารู้สึกอย่างนี้เจริญพรก็ในประเด็นนี้ก็เขาบอกก่อนว่าคนที่วิพากษ์วิจารณ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกติฉินนินทาหรือปรามาสมันเป็นเรื่องปกติอยู่แต่อย่างการตั้งองค์กรสมัชชาสงฆ์ไทยแห่งสังคมประชิดพูดตั้งชื่อมาเนี่ยมันเป็นการตั้งไข่เริ่มต้นโดยศูนย์ไม่ต้องหวั่นไหวแล้วครับเรื่องแรงเสียดทานหรือคนไหนที่จะมาประลองยุทธอะไรก็ตามเนี่ยก็มันเป็นเรื่องของการต่อสู้ต้องมีการดำเนินการแก้ไขแล้วก็เป็นเรื่องการปกป้องแล้วก็ชี้แจงกันไปส่วนทางด้านมุมมองของแต่ละทุกสาขาอาชีพประชาชนชาวบ้านพระสงฆ์องค์เนนก็เป็นธรรมดาที่จะไปห้ามความรู้สึกใครที่มีความรู้สึกกับพฤติกรรมหรืออำนาจหน้าที่โดยส่วนตัวหรือตามองค์คณะของมศหรือมหาเถรสมาคมของไทยเนี่ยไปห้ามความคิดที่จะเป็นอคติหรือเป็นเรื่องทุจริตอยู่แล้วมันห้ามเขาไม่ได้หรอกครับแต่มันอยู่ที่เนื้อหางานหรือพฤติกรรมการที่มศ อยู่ภายใต้อำนาจกฎหมายที่นักการเมืองพูดออกมานำเสนอออกมาและเขียนออกมาเท่านั้นเนี่ยบรรดาแม่พระสงฆ์องค์เจ้าที่พระพุทธเจ้าสถาปนาหรือท่านจงมาเป็นภิกษุเถิดหรือ
เป็นเอหิอุปสัมภิกขุอุปสัมปทาบวชโดยพระพุทธเจ้าหรือบวชโดยการจัดยติจตุกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์เรามาในสูงแล้วไม่ต้องไปแคร์ใครไม่ต้องไปสนใจใครในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องชอบธรรมเพราะเราเหนืออยู่แล้วเหนือสถานะประชาชนชาวบ้านอยู่แล้วเพราะเรามีศีลมีธรรมมีอุดมความเป็นอุดมเพ่งในตัวไม่ต้องไปอ่อนข้อหรือไม่จะต้องไปสอพอใครเพราะการที่ไปจบคารวาสไปสอพอคารวาสเกินเหตุเนี่ยมันก็ผิดพระธรรมในระดับอย่างแรงก็เช่นเดียวกันแต่ทุกวันนี้ด้วยการที่เราอยู่ภายใต้กฎหมายเผด็จการกฎหมายที่เขียนตรามาโดยที่จะทำให้พระเนี่ยเป็นแมวเซาหรือกดหัวพระเลยว่างั้นเลยกดหัวพระได้แม้กระทั่งจะยัดให้ไปอยู่ในมาตราที่เขาเรียกมาตราอะไรจำไม่ได้ที่ว่าไม่มีสิทธิเลือกตั้งเพราะว่าพระภิกษุอยู่ในมาตราที่มันเป็นพวกวิกลจริตทุพพลภาพอะไรต่างๆเนี้ยก็สรุปเลยครับพระเดชพระคุณท่านไม่คิดที่จะปลดแอกหรือจะปลดไปทักท้วงทักค้านบ้างเหรอครับว่าคุณเอาพระไปอยู่ในมาตรานั้นได้ไงพระบวชใหม่วันพรุ่งนี้หรือตอนนี้ตลอดจนสมเด็จพระสังฆราชล้วนแต่เป็นประเภทวิกลจริตคุณไม่คิดจะถูกคิดบ้างเหรอครับว่าจริงเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาอึดอัดแล้วทำไมมศไม่เห็นมศก็มีปากมีเสียงมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นนักการเงินเยอะแยะแต่ไม่ได้เป็นที่พึ่งหรือไม่ได้ไปทักท้วงถูกสิทธิ์หรือไม่ได้นำมาเสนอในสิ่งที่มันผิดให้มันแก้ให้มันเป็นถูกพระพุทธเจ้าในเหนือสูงสุดแล้วแต่เราพาคณะสงฆ์ไปอยู่ภายใต้คารวะให้คารวะปกครองแต่ในฐานะชาวบ้านอย่างด็อกเตอร์ประชาชนอย่างด็อกเตอร์แล้วก็มองเห็นมันผมว่าก็เราจะมาเอาเป็นเอาตายกับพระเจ้าพระสงฆ์ห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามสารพัดออกกฎออกปฏิมาสอกันมากมายมากกว่าพระธรรมวินัย227ข้อมันก็ถูกแต่ไม่สะเทือนอะไรและขณะเดียวกันก็จะไปพูดอย่างไรบีบคั้นยังไงถูกยังไงพูดถูกยังไงมันก็เปลืองตัวเจ็บตัวเปล่าเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้มศเขาเปลี่ยนแปลงสภาพได้เพราะมศเขามีกฎหมายไอ้พรบกฎหมายจากกฎหมายที่พรบสงฆ์ที่รัฐบาลที่พวกสภาผู้แทนเนี่ยมันออกมาส่วนสำหรับต่างศาสนานี่จะทำอะไรก็ได้การที่จะไปเลือกตั้งพระเนี่ยไปเดินไปโทนเนี่ยห่มเหลืองหัวล้นเป็นพระละแต่โต๊ะอิหม่ามหรือบรรดาบิเดตบิลันนักบวชของอิสลามบ้างหรือไม่เป็นนักบวชบ้างแล้วแต่เหมือนกับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของเดี๋ยวเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบ้างน่าจะมาเรียนแบบกับตอนนี้มุสลิมเดี๋ยวจะเป็นนักบวชไม่เป็นนักบวชพอจะได้งบประมาณกับนักบวชก็เอาพอจะได้กินทีเลือกตั้งก็บอกไม่ใช่นักบวชเขาเดินไปเนี่ยเขาไม่ได้มีบัตรเฉพาะการเลือกตั้งนี้ใช้บัตรประชาชนในการที่ไปแสดงตนเป็นบัตรประชาชนเป็นประชาชนจริงหรือเปล่ามีหมายเลขประจำตัว13หลักแต่มันไม่ได้เขียนเหล่านี้มันเอาออกศาสนาเนี่ยมันออกแต่ก่อนนี่มีศาสนาพุทธศาสนาอะไรแต่ต่อไปนี่มันน่ามีเขียนด้วยนี่คือเจ้าอาวาสนี่คือโต๊ะอิหม่ามมันถึงจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วมันถึงจะเท่าเทียมกันไม่ใช่พอไปถึงแล้วไม่ได้แต่งตัวไม่ได้สวมชุดสวมกระปี้ย่อมไม่ได้ใส่สลงไม่ได้เดินไปแสดงตัวว่าเป็นโต๊ะอิหม่ามก็ไปเลือกตั้งเพราะเขาใส่กางเกงกับเสื้อผ้าปกติก็ไม่มีเครื่องแบบแล้วก็บาทหลวงก็ไม่ได้แต่งตัวเป็นบาทหลวงแผ่นกางเขนไม้กางเขนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สิทธิ์เหล่านี้มันเป็นการเอารัดเอาเปรียบเชิงอุบายเชิงกฎหมายเชิงนโยบายที่คุณเลือกปฏิบัติพระเนี่ยที่เป็นศาสนาบุคคลเป็นหนึ่งในสถาบันพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งในสถาบันหลักของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คุณริดรอนลงแล้วคุณก็ริดรอนไม่พอคุณดึงกฎให้มันลงอ้างว่าทุกศาสนาเท่าเทียมกันทั้งที่มันไม่มีใครเท่าเทียมกันหรอกครับเพราะปัญญามันต่างกันความมีความงามมันต่างกันเพราะฉะนั้นที่พูดยาววันนี้ก็อยากจะชี้แจงให้มันคุ้มกับเวลาว่าคนที่เขากล่าวหาว่าพึ่งพามศไม่ได้อำนาจรัฐก็ไม่ใส่ใจแล้วจะนำภาษาอะไรถ้าจะมาและคณะจะมาตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยให้มันมีความเข้มแข็งแล้วก็เพื่อที่จะเป็นตัวแทนแก้ไขปัญหาหรือจะนำนโยบายหรือช่วยกันส่งเสริมชาติบ้านเมืองในทุกด้านทุกกิจกรรมเนี่ย
ตามสติปัญญาและความสามารถเนี่ยใครจะเดือดร้อนใจก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ได้ท้าทายใครในเมื่อท่านเห็นดีเห็นงามท่านก็ควรจะมาสนับสนุนทุกฝ่ายแต่ถ้าไม่เห็นดีเห็นงามถ้ามีใจเป็นธรรมพอท่านก็นิ่งเฉยซะแต่ถ้าหากว่าท่านไม่พอใจหรือไม่มีศีลธรรมด้วยท่านจะทำลายใครจะห้ามท่านได้แต่เราก็มีสิทธิ์จะปกป้องตนเองเหมือนกันซึ่งทุกวันนี้ดร.จะพูดเน้นในเรื่องการที่ต่างศาสนาลุกลานพระพุทธศาสนามันไม่ใช่เป็นการลุกลานโดยยุทธศาสตร์ที่ต่างศาสนากระทำอยู่แต่มันเป็นการสมคบคิดกับภาครัฐเป็นการสมคิดด้วยเชิงนโยบายซึ่งมันมีกันมาเป็นยาวนานแล้วทำไมถึงมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะมันเป็นประเด็นที่สำคัญเหมือนกันแต่เมื่อเราตั้งสมัชชาของไทยขึ้นมาแห่งสังคมมวลชนแล้วเราไม่ได้เน้นอัตมาหรือกับผมไม่ได้เน้นที่จะมีจำนวนเป็นร้อยพันหมื่นแสนหรือทั้งสังคมมวลชนเป็นนั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าเป็นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ทีมงานผู้บริหารก็มีผู้ทรงคุณวุฒิไม่ว่าจะเป็นทั้งพระราชาคณะผู้ที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิและมีสติปัญญามีคุณงามความดีในคณะสงฆ์ไทยและประชาชนเป็นที่รู้จักและยอมรับและโดยที่มีฝ่ายที่ปรึกษาฝ่ายประธานรองประธานผู้ช่วยเป็นระบบตอนนี้ก็จัดตั้งกันเป็นทุกตาก่อนแต่ก็ช่วยกันบริหารแต่ต่อไปนั้นเมื่อมีแล้วก็จัดสรรตำแหน่งไปตามตำแหน่งที่มีอย่างเช่นผู้ช่วยเลขาฝ่ายกฎหมายฝ่ายประสานงานฝ่ายมวลชนฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือฝ่ายศาสนาพิธีตลอดจนฝ่ายกิจการพุทธศาสนาเรามีทุกครั้งทุกวันนี้ที่ผ่านมาเราทำกันเองอยู่แล้วแต่เพียงแต่จะให้เข้าระบบก็เจริญพรดร.ให้ทราบว่าเรามีเป้าหมายเรามีเตรียมการแล้วไม่ใช่อาตมาผู้เดียวค่ะครับทีมงานค่ะสาธุค่ะนั้นจะเรียนถามเรื่องนี้สำคัญและควรจะดำเนินการคือการยกเลิกพ.ร.บ.สงฆ์สมัชชาสงฆ์ไทยเนี่ยได้รับสถาปนาแล้วความสำคัญของปัญหาอันดับหนึ่งของพระสงฆ์ไทยปัจจุบันคือเราจะต้องยกเลิกพ.ร.บ.สงฆ์ในกระบวนการนั้นเป็นสิ่งที่ได้คิดอ่านแต่การที่จะมีส่วนในการผลักดันด้วยเหตุด้วยผลที่ว่าทำไมถึงจะไปยกเลิกเพราะอะไรสิ่งเหล่านี้เรามีส่วนในการที่จะร่วมไปผลักดันและเห็นด้วยแต่กำลังในการที่จะผลักดันและอำนาจหน้าที่ต่างๆที่จะว่านี้จะต้องเข้าไปสู่กระบวนการที่จะต้องมีการหารือซึ่งจะต้องผ่านสภาค่ะเราจะไม่พูดผ่านไปแต่เราจะทำให้มันไปถึงสภาแล้วก็มีเหตุมีผลว่าทำไมจะต้องเสนอให้ยุบเมื่อไปถึงสภาแล้วเนี่ยพระคุณเจ้าคิดว่าจะมีส.ส.คนไหนมารับเรื่องไหมเพราะในสภาเนี่ย 90% เนี่ยเป็นไทยพุทธอดีตที่ผ่านมาเนี่ยพ.ร.บ.อิสลามเนี่ยมันผ่านมาตั้ง 6-7 ฉบับทั้งที่มีส.ส.ส.ว.ในสภา 90% ในสภาเนี่ยยังยกมือให้พ.ร.บ.อิสลามผ่านได้อะแล้วส.ส.พวกนี้จะเลือกตั้งใหม่เราจะเลือกมันไหมพี่น้องนะเห็นหน้าเก่าๆอย่าเลือกเพราะพวกนี้เป็นคนช่วยสนับสนุนผลักดันให้พ.ร.บ.อิสลามผ่านมาถึง 6-7 ฉบับเพื่อที่จะครอบครองประเทศไทยแล้วก็เอาพระสงฆ์ไทยเนี่ยอยู่ใต้อำนาจของตัวเองมันไม่มีศาสนาหรือประเทศไหนหรอกที่ก็เอาคนต่างศาสนามาควบคุมศาสนาอื่นอ่ะเอาศาสนาตัวเองอ่ะให้มันเอาตัวให้รอดก่อนคุณไปดูแลคนของคุณเนี่ยให้มันมีคุณธรรมให้มีศีลธรรมซะก่อนถอนตัวออกไปอย่าเสนอหน้ามาในตำแหน่งของกรรมการหรืออะไรที่มาเกี่ยวข้องที่จะต้องมาดูแลพระพุทธศาสนาสงฆ์ไทยของเราเนี่ย
ถอนตัวออกไปซะและถ้าไม่ถอนตัวฉันก็จะพูดอยู่อย่างเงี้ยว่าให้คุณถอนตัวไปเพราะคุณไม่ใช่สงฆ์คุณไม่ใช่พุทธศาสนาคุณไม่ยุ่งเรื่องอะไรกับพระพุทธศาสนาคุณมีหน้าที่เหรอหน้าที่ของคุณไปจับโจรไปสอนคนของคุณให้มีคุณธรรมศีลธรรมอย่ามาฆ่าพระอย่ามารังแกประชาชนไทยอย่ามายกเอาคำพีของคุณเนี่ยฉันจำชื่อไม่ได้หรอกนะอย่าเอามาอ้างแล้วก็อย่ามาเผยแพร่ในประเทศไทยเพราะหน้าหนึ่งคุณก็สอนฆ่าแล้วหน้าสองหน้าสามก็มีแต่ฆ่าก็ไม่รู้ฆ่าอะไรบ้างรวมทั้งเรื่องกามนะให้มีเมียได้ทั้งกี่คนแล้วก็มีลูกได้ทั้งเท่าไหร่นี่คือภาระของประเทศชาติคุณรู้ไหมการมีลูกมากเนี่ยมันเป็นภาระของประเทศชาติประเทศชาติจะต้องเลี้ยงดูบุคคลของคุณที่คุณผลิตออกมาเนี่ยเบ่งออกมาเนี่ยครอบครัวหนึ่งมีเมีย4คนคุณมี5คน5 5 4 20 20คนเนี่ยมีลูก20คนนี่คือภาระของประเทศชาติที่จะต้องมีงบประมาณเลี้ยงดูพวกเนี้ยโดยทางอ้อมแล้วมารัฐบาลนี้ก็ยังประกาศให้เด็กที่เกิดมาตอนนี้ได้รับการเลี้ยงดูเงินจากรัฐบาลอีกนะเพราะขณะที่ชัยพุทธเนี่ยเขาเข้าถึงพระพุทธศาสนาแล้วเข้าถึงพุทโธเขามีลูกกัน2คน3คนบางปัจจุบันเด็กปัจจุบันจะแต่งงานแล้วจะไม่มีลูกเขาต้องควบคุมจำนวนประชากรไม่ใช่คุณเร่งผลิตจำนวนประชากรเพื่อจะกินเงินหลวงที่ลูกเข้าลูกออกมาได้กินกี่ร้อยเดือนละกี่ร้อยจนถึงอายุเท่าไหร่แบบนี้นะแล้วก็รัฐบาลก็ผลักดันให้มันประกาศออกมาแล้วว่ามีลูกอายุเท่าไหร่กี่คนสมัยก่อนคนที่หนึ่งคนที่สองได้รับเงินค่าเลี้ยงดูตั้งแต่เกิดไม่กี่ตังค์แต่ตอนนี้มีเท่าไหร่แม่รัฐบาลก็ยุ่งให้หมดเลยหน้าด้านเนี่ยนะหน้าด้านกินงบไทยอ่ะก็ตัดมาให้เห็นชัดว่าช่องว่างทางกฎหมายและสิทธิเสรีภาพที่กฎหมายกำหนดไว้มันก็ไปโทษพวกอิสลามเขาไม่ได้เพราะว่าไอ้กฎหมายมันเปิดช่องให้เขาจึงใช้เล่และใช้โอกาสทางนี้เข้ามาก็นี่ไงแต่ของเราเนี่ยเมินเฉยกลายเป็นทองไม่รู้ร้อนเขาให้อะไรก็เฉยแม้กระทั่งการที่จะกราบไหว้พระถวายสังฆทานถวายประเคนอาหารก็เกี่ยงกันอยู่นั่นแหละโยมเอาเถอะเอาเถอะเอาเถอะมากระทั่งเขาให้อะไรเขารับบทแต่คนไทยแม้กระทั่งจะไปประเคนเลี้ยงพระเนี่ยเขาจะให้พรจะให้พรเอาเถอะคุณกดเถอะยังไม่รับเลยคือสิ่งเหล่านี้คุณไม่เป็นภาระคุณละแต่การที่รัฐบาลและกฎหมายไทยไปเปิดช่องให้เขาอิสลามเขาส่งคนที่มาเข้าสู่อำนาจรัฐเนี่ยแล้วเขาก็มาออกกฎหมายแนวทางที่ช่องเนี้ยเขาก็รับลูกกันต่อเขาเป็นยุทธศาสตร์ในการต่อสู้ยุทธศาสตร์ในการขยายศาสนายุทธศาสตร์ในการยึดโดยประชากรของเขาเนี่ยซึ่งมันวางแผนมามากกว่า80ปีเขามาอย่างนี้แต่เขามาด้วยอย่างไรเขามาโดยความถูกต้องกับกฎหมายไทยที่มันเป็นกฎหมายที่สมคบคิดคือสมคบคิดกันโดยกฎหมายเขามีครบเครื่องกันทั้งนู่นทั้งในป่าทั้งในจลยุทธ์นะไอ้พวกทักท้วงทวงสิทธิ์ไอ้พวกฆ่าก็ฆ่าไปไอ้พวกที่แก้ต่างไอ้พวกที่ออกกฎหมายแม้กระทั่งนายอะไรที่มันกล้าพูดอยู่กลางสภาเนี่ยใช่มันบอกว่ามันเป็นชาวจำอะไรอยู่มันอย่างงู้นจะต้องไปเคารพสิทธิ์มันจะต้องไปอย่างงู้นอย่างนี้คือมันเรียกร้องอย่างเดียวสสในสภาเงียบคิดไม่มีใครพูดแล้วไม่มีใครทักท้วงว่าไม่ทำไมไม่ฉีกมันออกจากสภาล่ะไม่ต้องทีบก็ได้แต่ต้องถามว่ามันต้องรู้สักคนว่าคุณเป็นมลายูแล้วคุณมาเป็นสสสภาที่สภาผู้แทนของไทยได้ไงเพราะประเทศนี้ในโลกนี้ยังไม่รู้เลยว่าประเทศมลายูเป็นอยู่ตรงไหนถ้าคุณจะไปพูดเมื่อร้อยปีเสร็จเราก็จะพูดเมื่อหลายร้อยปีเหมือนกันที่คุณไปยึดดินแดนต่างๆแม้กระทั่งอินเดียที่คุณไปยึดคุณไปทำลายนรันทาคุณไปยึดอะไรโลกสมัยกลางกับโลกสมัยใหม่ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี้มันเป็นรัฐสมัยใหม่แล้วมันปกครองกันโดยที่มีอาณาเขตมันมีอธิปไตยขอบเขตดินแดนแต่ถ้าคุณย้อนกลับไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลไม่เป็นภูระขนาดเดียวกันรัฐบาลไม่ยอมฟื้นฟูวิชาประวัติศาสตร์ศีลธรรมหน้าที่พลเมือง
ไม่ให้ประชาชนรู้ประวัติศาสตร์ตัวเองอ้างนู้นอ้างนี่อ้างว่าจะมีปัญหากับพม่าเพราะเรียนประวัติศาสตร์แล้วก็จะมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านแต่ขณะเดียวกันคุณให้พวกสสภาคใต้โดยเฉพาะสายมุสลิมเนี่ยอ้างแต่ปัตตานีเป็นประเทศปัตตานีเป็นประเทศเออปล่อยลูกโป่งไม่ใช่ปัตตานีแห่ประท้วงกันตามริมหาดเป็นหมื่นเออแล้วก็ไม่ทำได้ค่าพระค่าอะไรเป็นว่าเล่นพวกคุณไม่เคยไปแสดงความเสียใจเลยนะว่าพระเจ้าพระสงฆ์ถูกฆ่าตายติดตามยังไงแต่พอเวลาไปร้องจับปราบโจรที่ไรโจรตายแม้ถ้าพระฤาษีหรือฝ่ายพระก็จะต้องไปขอโทษไปขอโทษครอบครัวผู้ก่อการร้ายคุณขอโทษเพื่ออะไรแล้วนี่ไงเพิ่งโดนระเบิดชุดของรองแม่ทัพพระฤาษีก็เพราะว่าแตกอะไรนะอะไรนะแตกต่างแต่ไม่อะไรนะเขาชอบพูดคือแตกต่างแต่ไม่แตกแยกเพราะคุณไปคุยกับโจรโจรมันไม่สนใจคุณหรอกคุณต้องคุยกับคนที่มีสมาธิอีกคุณต้องคุยกับคนที่มันดีด้วยกันไม่แตกต่างแต่ไอ้นั่นมันโจรโจรมันมีคุณธรรมมันปล้นจริงฆ่าจริงแต่ถามว่ามันมีสัจจะไหมมันมีสัจจะมันปล้นจริงฆ่าจริงมันไม่ยอมคุณหรอกแต่ถ้ามันแพ้มันก็จะมียุทธศาสตร์ในการที่จะมอบตัวเพราะว่าคุณก็ไปรับลูกเขาอีกนี่มันเป็นเชิงนโยบายในการสมคบคิดอุตส่าห์ไปตั้งหาไอ้พวกนี้มันหลงผิดโดยการที่ว่าเฮ้ยหลงผิดก็รับตัวกลับมาจะกลับมาเดี๋ยวแม่ท่าพังสี่เอาห่อไปรับพอไปรับยังไม่เพียงพอแจกเงินแจกที่ดินไปอบรมแล้วแทนที่จะได้ปวิอาญาเป็นคดีกลับเป็นใบอบรมว่ามันกลับตัวเป็นคนดีแล้วนะ yeah. แล้วก็พิสูจน์ก็ไม่ได้ว่ามันก็ยังเป็นต้นทางแล้วก็มาวางระเบิด yeah. เราเก็บค่ามาเป็น yeah. สายลับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่โยมพยายามพูดเรื่องปัญหาของอิสลามมีมากมายแต่ต่อไปคณะของอาตมาโดยการผสมผสานกับบรรดาสาขาที่ต่างๆนั้นเราจะยกระดับการแก้ไขเข้าไปสู่ในการผลักดันที่จะไม่ต้องทักท้วงหรือตีปิ๊บหรือเปิดโปงอย่างเดียวเราจะเข้าไปสู่ในการที่จะให้มีรูปธรรมเช่นต่อไปเมื่อแขกมันมีพรบพวกนี้ได้ถึงแม้ว่าจะยกเลิกมันไม่ได้เพราะยังไงยกเลิกสสยิ่งเลือกตั้งมายิ่งยกเลิกไม่ได้เพราะไอ้รัฐบาลที่มันมาจากรัฐประหารเนี่ยมันเป็นคนทำกฎหมายพวกนี้ต่อไปจะอาศัยการยกเลิกเหล่านี้ถ้ายกเลิกไม่ได้เราจะต้องมีบ้างพรบที่แขกมีที่แขกได้ก็เสนอไปแล้วเราต้องมีเราต้องได้คุณเป็นกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดและเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตำแหน่งจ้าคณะจังหวัดพระทุกจังหวัด74 77จังหวัดจะต้องเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดคุณมีละคุณโดยตำแหน่งจะคุณจะมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิคุณไม่ต้องแต่สมเด็จพระสังฆราชจะรับหรือไม่รับแต่คุณจะต้องเสนอกฎหมายให้สมเด็จพระสังฆราชเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีโดยตำแหน่งแต่จริงๆแล้วพระสงฆ์ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาเพราะมันสูงกว่าแต่จะให้คำปรึกษาก็ให้แต่ในเมื่อคุณมีกฎหมายคุณเล่นกฎหมายปกครองศีลธรรมศีลธรรมก็ล่มจมเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องใช้สิทธิ์บ้างมันเป็นการเลือกประดับที่กดหัวอย่างเช่นเมื่อวานจะมาไปจ่ายค่าไฟแล้วดร.อาตมาเป็นทหารผ่านศึกมีบัตรประจำตัวชั้นที่3ไปขอแสดงส่วนลดเขาบอกว่าส่วนลดไม่ได้หรอกครับเพราะว่าส่วนลดเนี่ยลดเฉพาะชาวบ้านชาวบ้านประชาชนพระหรือวัดเนี่ยไม่ให้อาตมาไม่ได้ไปยื่นในฐานะอาตมาเป็นพระสงฆ์ที่จะไปขอส่วนลดการไฟฟ้าอาตมามาตามสิทธิ์บัตรมาตามสิทธิ์ทหารบัตรศึกที่จะได้ลดไม่ได้หรอกครับก็รู้ว่าไม่ได้แต่พวกคุณเนี่ยอะไรก็พักไม่ได้อะไรก็พักไม่ได้แต่ต่างศาสนาที่เป็นผู้นำศาสนามันได้กันหมดเพราะคุณมองเห็นแต่ส่วนที่พระไปทำเสียหายแต่สิ่งที่คุณจะอุปถัมภ์อุปถากและมองเห็นว่าพระเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่ช่วยชาติสังคมเนี่ยคุณไม่เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่มาพูดมาว่าจะทำอะไรเนี่ยเราจะทำยกระดับขึ้นไปในสู่ในการที่จะทักท้วงทรงสิทธิ์เดินก่อนจะไม่แค่ตีปิ๊บอย่างเดียวละเพราะคนที่แฉคนที่เปิดโปงมาเนี่ยอย่างด็อกเตอร์เนี่ยมีไม่มากต่อไปเนี่ยเราจะต้องเอาสิ่งต่างๆที่คุณได้เราก็ต้องได้ตามสัดส่วนคุณมี 5% คุณต้องเอาไป 5% และจะไม่หวังพึ่งสสเหล่านี้แล้วเพราะสสพวกนี้ไม่รู้มันจะได้เลือกตั้งเปล่าแต่วันข้างหน้านี้จะต้องได้กันตามสัดส่วนคนส่วนน้อยจะมาได้เท่ากับคนส่วนมากไม่ได้ประชาธิปไตยปัจจุบันนี้เป็นประชาธิปไตยของคนส่วนน้อยเพราะว่าอำนาจอย่างเช่นยกตัวอย่างต่างศาสนาไม่กี่เปอร์เซ็นต์คุมประเทศหมดแล้วแต่เรามักจะพูดเรื่องการเมือง
แต่เราไม่ดูเลยว่าการเมืองเนี่ยการเมืองนำการทหารเนี่ยมันเป็นการเมืองแบบอิสลามไม่มีใครพูดถึงที่ดร.พูดเลี้ยวเข้าไปในเรื่องนี้ก็เพื่อที่กำชับให้เห็นว่าภัยส่วนหนึ่งแต่คณะที่มีส่วนในการจัดตั้งนั้นก็เป็นเรื่องของพระสงฆ์แต่มีส่วนในการที่จะช่วยชาติบ้านเมืองไม่ได้หวังจะไปเล่นการเมืองแต่การเมืองก็เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องรู้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีผลดีผลเสียทางการเมืองก็ฝากโยมดร.ไว้การเมืองเนี่ยการเมืองนะคะจะสรุปนะการเมืองเนี่ยเข้ามายุ่งกับพระสงฆ์นะแต่การเมืองห้ามพระสงฆ์ไปยุ่งกับการเมืองแต่การเมืองเนี่ยไม่ยุ่งกับพระสงฆ์มันเป็นธรรมไหมคุณเอาแต่ฝ่ายเดียวอะคุณบอกศพพระสงฆ์เนี่ยไปยุ่งการเมืองไม่ได้แต่คุณเอาการเมืองเนี่ยมาครอบคุมพระสงฆ์ครอบการเมืองมาครอบคุมพระสงฆ์เนี่ยอย่างเดียวไม่ใช่อย่างเดียวนะเอาคนต่างศาสนามาคุมพุทธแล้วคุณบอกว่าจะมีประชาธิปไตยก็มันประชาธิปไตยมันจะทำยังไงก็ได้อยู่แล้วคุณทำอะไรก็ได้อยู่แล้วอ่ะไม่มีประเทศไหนหรอกเขาเอาคนต่างศาสนามาคุมอีกศาสนาหนึ่งอ่ะเขาอะไรพิสูจน์ว่าเขามาคุมเราก็ไปพิสูจน์ดูได้ตัวบุคคลก็เห็นก็พิสูจน์ดูสิเขาไปสิทำไหมกล้าทำไหมไม่กล้าทำหรอกเพราะว่าแขกกดหัวพวกคณะคุณอยู่ทำไมมันกดหัวได้อะแล้วทำไมคุณยอมให้แขกกดหัวคุณอะขณะที่พระสงฆ์องค์เจ้าก็เข้าไปยิ้มไปสอนปกติที่ผ่านมาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไปแจกข้าวแจกของไปพระหัวธนธรรมอยู่แต่อยู่ดีๆในไอ้สสอะไรเนี่ยพวกขึ้นมาทำตัวเป็นเหมือนว่าเฮ้ยพื้นที่พวกนี้อนาเขตมันไม่ยินพวกนี้เป็นแผ่นดินพวกมันใครเข้าไม่ได้คำว่ามันเวลาอยู่เนี่ยมันเป็นแล้วมันเป็นใครอ่ะมันเป็นใครแล้วพวกคุณน่ะท่านประธานทำไมไม่ไปทับทวงบ้างแล้วจริงเราเนี่ยทำให้ด็อกเตอร์เขาไม่พอใจแต่หลายๆคนก็ไม่พอใจแต่เพราะวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาพวกนี้เราต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขปัญหาแล้วก็ทับทวงหนุนสิทธิ์วันข้างหน้าที่มีการจัดตั้งเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้คาดหวังสสไม่ได้คาดหวังก็มีแต่ต้องทำให้ประชาชนทุกคนเนี่ยตื่นตัวสองพักมาทาบทามขึ้นป้ายเลยขึ้นป้ายเลยบอกฉันขึ้นนะฉันจะเขียนมีรูปฉันแล้วจะเขียนว่ายกเลิกพ.ร.บ.สงฆ์ปกป้องพระพุทธศาสนาคุณเอาไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวฉันขึ้นก็ได้ก็ฉันนี่ไม่ต้องลงพักอ่ะขึ้นป้ายของฉันเนี่ยต้องมีพักก็ได้จริงๆแล้วเขาอยากเขาทำไม่ได้โยมเพราะว่าถึงแม้ใจอยากจะทำแต่ไอ้กฎหมายกกต.มันห้ามก็ทำแต่ฉันไม่มีพักเนี่ยทำได้ไหมได้โยมเอาถ้างั้นรอไม่เกินหนึ่งเดือนไม่เกินหนึ่งเดือนฉันจะขึ้นป้ายของฉันนะไม่สังกัดพักมีรูปฉันแล้วก็ปกป้องพระพุทธศาสนายกเลิกพ.ร.บ.สงฆ์พอไหมจะเอาอะไรอีกส่งมาฉันจะเขียนในป้ายของฉันยกเลิกอย่างไรเหตุผลที่ต้องยกเลิกก็ต้องชี้แจงเขาได้บอกเขาได้พื้นที่มันน้อยชี้แจงไม่ได้แต่วันนี้แต่เป็นนโยบายเป็นนโยบายนะคะค่ะพี่น้องคะเราจะหมดเวลาแล้วนะคะหมดเวลาเฉพาะชั่วโมงนี้แต่ไม่ใช่หมดเวลาในการดูแลพระพุทธศาสนาไม่ใช่เวลาในการดูแลประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เนี่ยยังไม่มีหมดอายุไม่มีหมดเวลาเราต้องช่วยกันเดินหน้าต่อไปเดินหน้าพร้อมกับลงมือปฏิบัติอย่างไรก็แล้วแต่ทุกคนจะคิดเอาเองแต่อย่าเอาแต่พูดนะคะมีมากมายนะเข้ามาในโทรศัพท์เนี่ยมีแต่พูดต้องอย่างนั้นนะต้องอย่างนี้ต้องนี้ดร.ต้องอย่างนี้นะคุณทำเองสิก็ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำขอให้สุจริตไทยขอให้สุจริตใจแล้วก็ชอบทำขอให้ทำเดี๋ยวคิดแล้วต้องทำอย่ามาโยนว่าเราทำอย่างนี้สิมาสอนไม่อยากให้ใครก้าวไก่ก็
อย่าล้าหลังให้มากครับเพราะชอบไปพูดว่าอย่าไปก้าวไก่ใครไม่อยากใครก้าวไก่ถ้าไม่อยากให้ใครก้าวไก่ก็อย่าล้าหลังครับถ้าล้าหลังไม่มีประสิทธิภาพก็ออกไปถอนตัวไปลาออกไปครับอย่าอยู่ฝากไว้นะครับในส่วนนี้ก็ขอเจริญพรเราก็หมดเวลาแล้วก็พบกันทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลา14:15 น.1ชั่วโมงเต็มนะคะติดตามนะคะเรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความสำคัญมากใครที่ปรามาสพระพุทธศาสนามันมีอันเป็นไปทั้งนั้นแหละนะคะเราก็ต้องขอบพระคุณค่ะแล้วก็ต้องลาท่านผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะ